初の AK ビンゴは新春恒例、今年最も運がいいメンバーが決まるラッキーガールランキング。ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโวโลนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันไปนะครับไอ้คดีของมาโฮโฮนเนี่ยวันนี้ทางออฟฟิเชียลก็ได้ทำการแถลงออกมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสรุปก็คือเลือกทางเลือกจากทางที่3ที่ผมเสนอไปจากคลิปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือเลือกที่จะจบเรื่องแบบเงียบๆด้วยตัวเองก่อนนะครับก็คือจะปล่อยให้เรื่องมันจางไปก่อนแล้วจะจัดการกันเองภายในโดยไม่ทำการขุดค้นหาคนที่ทำผิดจริงๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่อยู่ในทางการเชื่อมโยงกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบล้อเลียนกันเรื่องหนัก4กิโลลดน้ำหนัก4กิโลเรื่องความพยายามไม่เท่ากับความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหมายถึงคนอื่นที่ไม่ใช่มาโฮก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพูดว่าอ้วนป้อมอ้วนป้อมเงี้ยจะรู้ไหมครับว่าผมพูดถึงใครเพราะว่าคนชื่อป้อมในประเทศไทยนี้ก็มีก็นั่นแหละผมก็เลยจะบอกว่ามันก็สามารถอ้างเป็นเรื่องการบังเอิญได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงมาโฮก็ได้คนที่น้ำหนักลด4กิโลช่วงนั้นก็มีตั้งหลายคนนะครับความพยายามไม่เท่ากับคำเอ้ยความจริงจังไม่เท่ากับคำสำเร็จก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนจริงจังก็ไม่ได้มีแค่มาโฮคนเดียวอะไรเงี้ยก็อ้างประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอการเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ตพวกนี้เนี่ยมันใช้เป็นหลักฐานอะไรไม่ได้อะครับก็คือถ้าเกิดมีการยิงกันเนี่ยครับผมยิงกันแล้วมีกล้องถ่ายแต่ถ่ายไม่ชัดอ่ะผู้ต้องสงสัยคนนั้นอ่ะก็ต้องไม่ถูกลงโทษแล้วนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยท่าทางเขาเหมือนคนนั้นคนนี้ไปตัดสินเขาได้ไหมมันตัดสินไม่ได้หรอกครับมันต้องมีความชัดเจนระดับหนึ่งนะครับศาลถึงจะตัดสินได้เคสนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ใจนะครับก็คือภาษากฎหมายเขาคงเรียกว่ายกประโยชน์ให้จำเลยมั้งผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้เรียนกฎหมายมานะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยตอนนี้ครับผมก็คิดว่าofficial นะครับโดยเฉพาะผู้จัดการคนใหม่เนี่ยสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่จะต้องจัดการตอนนี้ก็คือความรู้สึกนะครับของมาโฮนะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การเยียวยาตามมาแล้วค่อยมาถึงเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูชื่อเสียงของ NGT ให้กลับมาได้นะครับถ้าเกิดความรู้สึกของมาโฮไม่กลับมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูชื่อเสียงของ NGT นะก็คือจบไปแล้วนะครับผมเคยทำนายไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเลือกทางนี้เนี่ยNGT จะเข้าสู่ช่วงขาลงอย่างแท้จริงนะครับแต่จะไม่ลงอย่างรุนแรงหรอกแต่จะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็หวังให้ผมพูดผิดนะครับเพราะว่าแต่จริงๆผมก็ทายถูกประมาณ 50% เท่านั้นแหละก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ผมทายผิดนะครับผมว่า NGT จะค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดตอนนี้หวังว่า Official น่ะจะทำการบริหารจัดการเรื่องภายในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เยียวยาจิตใจมาโฮแล้วก็ทำให้เธอสามารถมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเธอมาโฮสเนี่ยสามารถกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ NGT 48แต่ถ้าเกิดออกมาเห็นเธอแล้วเธอก็ยังซึมเศร้าเหงาหงอยเหมือนเดิมหรือเธออยู่ไม่ไหวเธอขอออกจากวงเนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นจุดจบอย่างถาวรของ NGT 48นะครับถ้าเกิดมีใครจากฝั่งญี่ปุ่นมาดูก็ฝากดูด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเขาไม่มาดูผมหรอกนะครับไม่รู้ BNK ดูผมอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดofficial ทาง BNK ดูผมอยู่ก็คงจะดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่มีเคสกรณีแบบทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมแต่ผมก็ขอชมฝั่ง BNK อีกครั้งนึงนะครับว่าฝั่งเราออกมาขอโทษอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเจ็บแต่จบนะแต่ของฝั่งโน้นนี่ก็คือเลือกที่จะผ่อนปลนเวลาไปแล้วก็ไปต่อสู้กันต่อไปนะครับจะแบบยาวๆนะครับไม่รู้จะแพ้จะชนะยังไงแต่ว่าผมบอกเลยว่าเรื่องของมาโฮสเนี่ยอาจจะดรอปลงแต่ไม่จบนะครับเรานะครับผมนะครับคนดูแล้วก็อีกหลายคนกำลังเฝ้ามองนะครับ NGT 48อยู่อย่างไม่หวังใจนะครับผมโอเคครับจบเรื่องเครียดๆไปแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำนายนะครับเมมเบอร์ที่ดวงดีที่สุดปี2019ที่จะถึงนี้นะครับก็ปีนี้แหละ2019 โยโย่สตาร์ทอัพในรายการ AK Bingo นะครับก็จะมีการทำนายกันเป็นปกตินะว่าเมมเบอร์คนไหนดวงอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็จัดอันดับมาเกือบ300อันดับเลยโดยชิมาดะซังนะครับซึ่งชิมาดะซังเนี่ยแกใช้การดูดวงนะครับโดยใช้วิชาการดูลายมือนะครับหรือถ้าเป็นของเกตเตอร์ซังนะครับเกตเตอร์ซังเนี่ยเป็นคนที่ดูดวงโดยใช้วิชาการดูดวงดาวนะครับซึ่งก็แม่นมากนะ
ゲッターさんね。総選挙の前に、もう本当にもう3月ぐらいの段階で、6月にすごいことが起こって人生変わりますって言ってたんですよ。ゲッターさん可以猜なかわサシハラリノ ชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้วนะยินดีด้วยไปพูดอย่างนี้กับซาชิฮาราริโนะนะครับปีนั้นนะครับซาชิฮาราริโนะก็เลือกตั้งในที่1ชนะโอชิมะยูโกะได้เลยนะครับก็คือเกตเตอร์ซังคนนี้แม่นมากส่วนผมนะครับผมก็มีวิชาการทำนายเหมือนกันนะครับผมใช้วิชาที่เรียกว่ากรรมนะครับเกิดจากการกระทำก็คือเหมือนถ้ามีคนนึงตั้งใจอ่านหนังสือกับคนนึงไม่ตั้งใจอ่านหนังสือผมก็จะทำนายว่าคนตั้งใจอ่านหนังสือน่าจะสอบได้คะแนนดีกว่าหลักการของผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราจะมาเริ่มทำนายกันนะครับเมมเบอร์ Member ที่ดวงดีเป็นอันดับ3ของปี2019นี้นะครับก็คือคนชนะฮามะซึนะฮามะซึนะฮามะซายุนะนะครับฮามะซายุนะนะครับเธอเป็น AKB Member Team 8นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่เรียกว่าเมมเบอร์ว่างงานนะครับ3日どころじゃないよっていう人うせやどれぐらいの休み週に5日อาทิตย์หนึ่งทำงานแค่2วันนะครับว่าง5วันแต่ว่าฮามะซายุนะเนี่ยผมรู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กดีมากนะครับบางคนอาจจะงงว่าเด็กดีเกี่ยวอะไรผมก็เชื่อว่าเด็กดีคนจะได้รับผลการตอบแทนดีๆนะถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับฮามะซายุนะเนี่ยเธอเป็นคนที่แบบเอาใจใส่เมมเบอร์มากนะครับผมเฝ้ามองเธอมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งนะครับในรายการในคิปปิงโกเนี่ยจะมีเทปหนึ่งนะครับที่ให้เธอเล่นเกมซึ่งถ้าเกิดคนที่ชนะนะครับจะได้รับประกันนะครับว่าจะได้ออกรายการ AKB Bingo 1ซีซั่นนะครับหรือ12ตอนเต็มๆแต่สุดท้ายนะครับฮามะซายุนะเธอก็ได้ไปเกโดยิซึเลือกที่จะไม่ชนะนะครับเธอเลือกที่จะยอมแพ้แล้วให้เพื่อนเธอไปมากกว่าโดยเธอบาไรตี้好きなんで選びたいって思ってもらえるように頑張りますうわすごい行きます100おめでとうประมาณว่าอยากชอบรายการวาไรตี้นะอยากจะออกรายการวาไรตี้แต่เธอไม่อยากจะชนะด้วยวิธีนี้นะครับเธออยากจะมาแข่งรายการวาไรตี้ด้วยความสามารถของเธอเองมากกว่านะครับแล้วก็ยอมให้เพื่อนชนะไปก็คือคนที่มีโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ว่าแบบเลือกที่จะใช้ความสามารถของตัวเองมากกว่าเรื่องดวงเนี่ยผมว่าเป็นคนที่น่านับถือจิตใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับรายการวาไรตี้เนี่ยของ AKB Bingo เนี่ยตอนนี้ตัวที่เป็นตัวหลักในรายการวาไรตี้ของ AKB Bingo เนี่ยมีแค่นากานิชิจิโอริเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าอิซึตะลีนะก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็คีจังนะครับคีจังก็เหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบเป็นตลกเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าใจเด็กสาวที่ไหนนะครับจะอยากเป็นตลกให้คนอื่นหัวเราะนะครับมันก็ยากใช่ไหมแต่ว่าฮามะซายุนะเนี่ยเธอพูดชัดเจนนะครับว่าเธอชอบรายการวาไรตี้นะครับถึงจะเป็นแบบเป็นตลกให้เขาหัวเราะก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีอนาคตนะในด้านดิสนีย์นี่ก็แต่สุขสิทธิ์ที่คันเซิลして横山由依ちゃんと遊びました。ごめんなさい。嫌いなんですか私のこと。และผมคิดว่าสตาฟแล้วก็ดีเรคเตอร์น่าจะมองเห็นในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าแม้ว่าเธอจะไม่ชนะเกมนั้นอะแต่ผมคิดว่าปี2019เนี่ยฮามะซายุนะจะเป็นตัวละครหลักนะครับเป็นแขกรับเชิญประจำในรายการ AKB Bingoของ AKB นะครับอย่างแน่นอนแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะสนับสนุนเธอด้วยนะผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับ Instagram ไว้ให้ทุกคนไปติดตามเธอนะครับอยากให้ทุกคนไปช่วยติดตามเธอหน่อยนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กดีจริงๆต่อมานะครับคนที่จะดวงดีเป็นอันดับ2ของปี2019นี้นะครับผมก็คือโยโกยาม่ายูอิโซคันโตคุนะครับทำไมผมถึงให้เธอเป็นคนที่ดวงดีอันดับ2ของปีนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้โยโกยาม่ายุ้ยเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งให้มุคจิมิอองนะครับเธอเริ่มจะฝึกฝนมุคจิมิอองให้มาทำตำแหน่งนี้แทนเธอแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเธอจะมีเวลาไปรับงานนอกมากขึ้นนะครับเธออาจจะได้เล่นหนังเล่นละครหรือกระทั่งอาจจะได้ออกซิงเกิลของตัวเองก็ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผ
ผมคิดว่านะครับโยโกยาม่ายุ้ยสุคันโตคุคนปัจจุบันเนี่ยจะลงเลือกตั้งปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเธอเลือกตั้งปีนี้ปีสุดท้ายผมเชื่อว่าคะแนนของเธอจะมากขึ้นอย่างท่วมท้นผมคิดว่ามีโอกาสที่เธอจะเอาชนะโอคาดะนานะได้ด้วยซ้ำนะครับโยโกยาม่ายุ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมคิดว่าโยโกยาม่ายุ้ยโซคันโตคุเนี่ยปีนี้นะครับจะมีซิงเกิลใดซิงเกิลหนึ่งนะครับที่จะให้เพลงหลักให้เธอได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักนะครับโยโกยาม่ายุ้ยโซคันโตคุเพราะว่าเธออยู่ในวงนี้นะครับมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความทุ่มเทอย่างหนักให้กับวงนะครับก็คือผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่เธอจะจบการศึกษาไปโดยไม่ได้เป็นเซนเตอร์แม้แต่ครั้งเดียวผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นผมเคยเลยขอบอกเลยว่าภายในปี2019เนี้ยโยโกยาม่ายุ้ยโซคันโตคุเราจะได้เป็นเซนเตอร์อย่างน้อย1เพลงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเมมเบอร์ที่จะเป็นเมมเบอร์ที่ดวงดีที่สุดในปี2019นี้นะครับผมขอทำนายว่าจะเป็นทานากะซังどうですか最下位になっちゃいました。ทานากะมิคุนะครับหรือน้องหมีนะครับแห่ง SKT 48ถามว่าทำไมมิคุถึงจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในปีนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ HKT นะครับซาชิฮาระริโนะนะครับประกาศจบการศึกษานะครับซากุระนะครับอยู่เกาหลีฮารุปี้ป่วยอยู่นะครับแล้วก็นาโกะก็ไปเกาหลีเช่นกันดังนั้นนะครับก็สามารถพูดได้เลยว่าณปัจจุบันนี้เบอร์หนึ่งของ HKT48 ก็คือมิคุเรานี่เองนะครับเพราะว่าคนที่มีภาษีหรือมีชื่อชั้นดีกว่าเธอตอนนี้ไม่มีใครพร้อมสักคนนะครับก็คือตอนนี้แหละเบอร์หนึ่งของ HKT ก็คือธนากะมิคุดังนั้นถ้าผมเป็นเจ้าของงานเนี่ยผมจะมาจ้าง HKT เนี่ยผมจะจ้างใครนะครับผมก็ต้องจ้างเบอร์หนึ่งที่มีอยู่นะตอนนี้ถูกไหมนะครับซากุระไม่อยู่นาโกะไม่อยู่นะครับซันชิจะออกแล้วฮารุปี้ก็ไม่สบายนะครับเหลือเบอร์หนึ่งอยู่คนเดียวนะครับก็คือธนากะมิคุดังนั้นผมจึงทายว่าปีนี้ธนากะมิคุนะครับจะมีงานเข้ามาชุกชุมที่สุดตั้งแต่เธอเป็นไอดอลมาและที่สำคัญนะครับอันดับเลือกตั้งปีนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามิคุเราจะต้องติดคามิเซเว่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า HKT ไม่มีใครให้โหวตแล้วนะครับในเบอร์ต้นๆเหลือเธอเพียงคนเดียวนะครับดีไม่ดีมิคุเราก็จะติดเดสไฟเหมือนกันนะครับก็คือท็อป5นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการทำนายด้วยตรรกะของผมนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ตรรกะนี่แหละแล้วก็กรรมเกิดจากการกระทำเนาะนี่แหละวิชาการทำนายของผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาดูกันนะว่าจะถูกไหมก็อย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมจะให้ IG ของฮามะซายุนะนะครับไปกดติดตามน้องๆหน่อยนะครับน้องเขาเป็นเด็กดีจริงๆนะครับอยากให้สนับสนุนน้องด้วยนะครับอาจจะไปคอมเมนต์ทักทายอะไรหน่อยก็ได้ให้น้องดีใจนะครับเพราะว่าน้องโพสต์รูปทีก็มีคนกดคอมเมนต์ไม่ถึง100คอมเมนต์ด้วยซ้ำนะครับเอาจริงไม่ถึง50ด้วยบางรูปนะครับก็อยากจะให้กำลังใจน้องนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับファンのより嬉しさが勝っててなんか涙より笑いが込み上げてみんな泣いてるのにどうしようって思いました